นะคะแพมเป็น Real Estate Agent อยู่ที่รัฐ Delaware อเมริกาแล้วก็ Pennsylvania New Jersey and Maryland ค่ะแล้วก็แพมเฉพาะชอบพูดถึงเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านขายบ้านการทำบ้านให้เช่าแล้วก็ทางด้านการเงินนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลแห่งความรักวาเลนไทน์แพมก็อยากจะพูดถึงเรื่องของความรักและการให้ความรักนะคะในที่นี้คือในเรื่องของความมั่นคงก็คือเรามีลูกใช่ไหมคะหรือว่าเรามีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราทำงานอยู่ทุกวันเราก็สามารถที่จะเก็บเงินดูแลครอบครัวได้แต่ถ้าเกิดว่าหากวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราต้องคิดไว้ล่วงหน้านะคะว่าเราจะทิ้งอะไรทางด้านของเรื่องการเงินความมั่นคงไว้ให้ลูกของเราไว้ให้พ่อแม่ของเราที่เมืองไทยด้วยนะคะพูดง่ายๆตัดตอนไปเลยถึงการ life insurance นะคะก็คือการทำประกันชีวิตการทำประกันชีวิตนี่ก็จะมี2แบบนะคะอยู่ที่อเมริกาก็นำไปใช้ที่เมืองไทยได้นะคะก็คือการทำประกันชีวิตแบบ term life insurance นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ permanent life insurance ถ้าพูดไปแล้วก็จะยุ่งยากมากเลยอะ term life insurance เนี่ยก็จะใช้เงินน้อยหน่อยในวงเงินจำนวนเท่ากันแต่ถ้าPermanent Life Insurance มันก็จะเรียกหลายแบบวันนี้จะขอพูดเฉพาะ Term Life Insurance ก่อนละกันค่ะเพราะว่ามันจะถูกกว่านะคะก็คือในวงเงินเอายกตัวอย่างเลยละกันอย่างแพมเมื่อก่อนแพมก็ทำ Life Insurance ที่ควบคู่กับPermanent Life Insurance ด้วยซึ่งก็จ่ายไปเยอะพอสมควรนะคะเดือนละประมาณ100 กว่าเหรียญต่อคนแล้วทีเนี้ยเอเจนต์ที่เขาทำเขาก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเราก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็คือเสียเงินไปเฉยๆและสามีก็ทำกับที่ทำงานอีกจ่ายไปเดือนละประมาณ75 เหรียญวงเงินคุ้มครองเนี่ย1 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะทีเนี้ยเราก็เลยมาจัดแจงใหม่เมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองค่ะก็เลยว่าแล้วสรุปแล้วอันไหนมันดีกว่ากันเราก็ได้ศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะจากเพื่อนฝูงจากเพจของคนไทยแล้วก็จาก Financial Advisor นะคะก็เลยมาได้รู้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะทิ้งสิ่งที่มีค่าไว้ให้ลูกให้หลานหรือว่าพ่อแม่เราถ้าเกิดว่าเกิดเหตุโชคไม่ดีขึ้นมาเราเป็นอะไรไปเกิดอุบัติเหตุหรือเราเป็นอะไรไปเสียชีวิตนี่นะอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำประกันวงเงินชีวิตเท่าไหร่ที่เราไม่ต้องจ่ายเงินมากหรือจ่ายเงินให้น้อยกว่า permanent life insurance นะคะก็คือ term life insurance นี่นะคะ term life insurance เนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับอายุของเราเป็นเพศหญิงเพศชายว่าสุขภาพเราเป็นยังไงแล้วเขาก็จะให้เราไปประเมินสุขภาพกับหมอด้วยนะคะมีใบจากหมอมาเรียบร้อยตรวจเลือดตรวจอะไรว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงอายุประมาณ30อยู่ในช่วง 30-40 ปีเนี่ยนะคะก็จะไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยดื่มเหล้าสุขภาพดีก็ค่าประกันชีวิตเนี่ยน่าจะถ้าวงเงิน1 ล้านเหรียญ นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอากี่ปีโอเคอย่างเช่นสามีของแพมเนี่ยเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานหาเงินเข้าบ้านก็คือถ้าขาดเขาไปเนี่ยชีวิตก็อาจจะลำบากกันขัดสนกันนิดหน่อยก็คือก็เลยให้เขาทำประกันชีวิตวงเงิน1 ล้านเหรียญโดยแบ่งเป็นช่วงระหว่างนี้อายุ30 กว่า 40นะคะไปจนถึงอายุ60เนี่ยก็คือ20ปีเนี่ยให้เขาทำวงเงินประกันชีวิต1 ล้านเขาก็จะจ่ายไปประมาณ50 กว่าเหรียญนะคะต่อเดือนแล้วก็ช่วงระหว่าง
10ปีให้หลังจาก20ปีก็คือ30ปีนะคะเราก็ลดวงเงินลงมาเป็น 500,000 เหรียญ นะคะวงเงินประกันชีวิตเพราะว่าหลังจากนี้ต่อไป20ปีลูกก็เรียนจบแล้วเราก็คงไม่มีหนี้บ้านไม่มีหนี้อะไรเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลดวงเงินของประกันชีวิตลงมาที่ 500,000 เอาไม่เยอะก็คือจะช่วยให้ประหยัดเงินไปได้นะคะตรงนั้นก็จะจ่าย35เหรียญนะคะต่อเดือนซึ่งก็จะช่วยลดวงเงินการจ่ายลงมาได้แล้วก็ในการทำประกันชีวิตเนี่ยเราก็คาดหวังอยู่แล้วว่าเราคงไม่เป็นอะไรไปแต่เราทำเผื่อไว้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะเสียเงินเยอะแต่ว่าให้ได้วงเงินเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดโชคร้ายจริงๆเกิดอะไรขึ้นมาแต่สำหรับตัวแพมก็คือแพมเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านในลักษณะที่เป็นตัวสำรองไม่ใช่พระเอกนะคะพระเอกก็คือคุณพ่อบ้านเป็นคนหาเงินเราก็เอาวงเงินไม่เยอะเท่าไหร่เพราะก็มาคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราสามีเขาก็ยังทำงานต่อไปได้อยู่ที่บ้านจะไม่มีปัญหาเรื่องไฟแนนเชียลก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าเกิดว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นวงเงินในการทำประกันชีวิตของแพมก็จะเลือกที่ 500,000 เหรียญแล้วก็จะจ่ายแค่ช่วงเนี้ยช่วงที่แพมอายุ40ไปจนถึงอายุ70ก็คือ20ปีก็คือวงเงิน 500,000 เหรียญก็จ่ายที่ประมาณเดือนละ40เหรียญมั้งคะประมาณนั้นคร่าวๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่จ่ายเลยสมมติว่าถ้าเกิดว่าแพมเป็นอะไรหลังจาก20ปีก็คือประกันมันก็หมดใช่ไหมคะแต่ลูกก็เรียนจบมหาลัยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าที่ทำตรงนี้ทำไว้เพื่อประกันความมั่นคงของชีวิตไม่ได้ทำไว้เพื่อว่าให้ตัวเองเป็นอะไรตายไปใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเราก็ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เขาเราก็ทำพินัยกรรมบอกสามีว่าถ้าเป็นอะไรไปจริงๆฉันเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็คือแบ่งให้พ่อแม่ฉันที่เมืองไทยครึ่งนึงนะเพราะว่าฉันเชื่อว่าสิ่งที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดในเรื่องของการเงินนี่นะคะสามีและลูกๆก็ยังจะอยู่ได้อยู่แต่ที่สำคัญคือเราก็ไม่หวังว่าเราจะเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้น term life insurance มันก็เหมาะกับการที่จะประกันความรักความมั่นคงให้กับครอบครัวหากเราเป็นอะไรไปแต่เราก็หวังไว้ว่าการที่เราจ่ายไปน้อยๆเนี่ยก็เพื่อประกันอีกว่าหวังว่าเราคงไม่เป็นอะไรไปเราก็ไม่อยากจ่ายเยอะโอเคนะคะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Permanent Life Insurance เพราะว่ามันจะยาวไปในคลิปนี้ก็หวังว่าข้อมูลคงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่คิดว่าจะทำ Insurance ดีไหมจะเอา Term Insurance หรือว่าจะเอา Permanent Insurance นะคะแต่อย่าลืมว่า Term Insurance เนี่ยไม่ใช่การเก็บเงินนะคะเป็นการจ่ายไปจ่ายแล้วจ่ายเลยเราจะไม่ได้อะไรคืนมาเพราะฉะนั้นถึงจ่ายแค่ถ้าวงเงิน 500,000 ก็อยู่ที่ประมาณ 35-40 เหรียญต่อเดือนแต่ถ้าวงเงิน1ล้านก็คงอยู่ที่ประมาณ75เหรียญต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุอยู่ระหว่างที่35ถึง45ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนจะได้วางแผนความรักให้กับครอบครัวโชคดีค่ะ